ำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป Exclusive จากเราทั้ง2คนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเธอมาเล่นแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมาลี่แอนวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ของวงบัสนะคะครับอยู่กับคลิปโชว์นะคะในงานสยามมิวสิกเฟส2023แล้วก็เราจะทำวอล์กด้วยนะคะเป็นวอล์กในงานสยามมิวสิกเฟส2023นี่แหละครับผมโอเคค่ะก่อนจะไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับใส่ชุดนักเรียนหรอหรอไม่ใช่มูดมองยังไงชุดนักเรียนเป็นเสื้อสีขาวเอ้ยอุ้ยพี่ฮาร์ทเพลงอะไรอ่ะอ๋ออลันโหขุนพลอุ้ยน้องเน็กเออวู้ผู้ชายป๊อปเปอร์น้องพิมพ์โอ้โหมีคนดึงสายตาฉันว่ะเออน้องไทยไทยกับพี่มาร์คไปดูร้องถูกไหมวะกินมุกเออพี่มไม่ตอนแรกคิดว่าน้องใส่ชุดนักเรียนแล้วไปเห็นน้องพิมเสื้อนี้แหละโอ้โหลายเต้นน้องพิมเนาะอุ้ยเต้นเก่งกันมากเลยเก่งขึ้นเยอะใช่ไหมคนใช่พัฒนาเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่ะใช่เรื่องแบบมีแบบมาตรฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหแสดงว่าซ้อมกันหนักจัดๆใช่ๆน้องน่าจะซ้อมกันหนักอู้โอ้โหโดนสับอะไรอ่ะอ๋อคนถ่ายเออเป็นไม่ใช่ทุกคนเลยเหรออินเนอร์อินใจแต่ละคนจะมองใครก่อนเสียงคอปเปอร์ดีมากน้องจังแล้วแบบเท่ๆต้องเขาจริงวู้วู้พี่ฮัทลายเต้นใหญ่มากดูดีกระตอนกระตุกอะกึกๆเนี่ยแต่รู้สึกว่าคอปเปอร์แสดงสีหน้าเก่งขึ้นเยอะมากเลยแบบคาริสมาออกมารู้สึกมีเสน่ห์ใส่ตรงใส่ตาเขาอะปืนเหรอหรืออะไรอะเหรอไม่รู้น้องทำรู้สึกว่าพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นมากมีความพร้อมเพียงกันแบบ
ดีจังใช่แล้วนอกจากความพร้อมอ่ะเรารู้สึกว่าเสน่ห์ใช่เสน่ห์เสน่ห์การแสดงสีหน้าของหลายๆคนเกือบทุกคนอ่ะทำได้ดีการเต้นดีขึ้นมากเลยเนาะดีขึ้นแล้วก็เขารู้สึกว่าแต่ก่อนนะยังรู้สึกว่าน้องๆอาจจะยังการแสดงสีหน้าของน้องอ่ะอาจจะยังไม่ได้แบบเท่าแบบเท่ากันบางคนก็จะมีโดดเด่นขึ้นมาเลยแต่ว่าวันนี้เราดูในสเตจเรารู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์ใช่มีเสน่ห์แล้วก็ทุกคนสามารถดึงสายตาเราได้แบบแล้วแต่จังหวะบางช่วงก็จะเป็นอุ้ยคนนี้ดึงสายตาเราบางช่วงก็จะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีช่วงแบบฟื้บแบบเหมือนแบบเวฟอะพร้อมกันอะนั่นแบบดีมากเลยใช่โอเคเดี๋ยวไปดูอีสเตจนะคะในงานเดียวกันนี่แหละแต่ว่าน่าจะเป็นเพลงอื่นไหมเขาแยกคลิปมาน่าจะหลายเพลงอะไรเงี้ยโรดทริปใช่เพลงที่เก็บกระเป๋านั้นปะที่คอปเปอร์ร้องแบบเรารู้สึกชอบท่อนที่น้องร้องไปกระเป๋าเก็บกระเป๋าออกไปเออใช่ไม่ไม่ถูกแน่เลยรู้สึกว่าเพราะท่อนนี้แบบใช่ท่อนนี้แหละท่อนนี้แหละแต่ว่าฉันร้องไม่ถูกฉันรู้เลยไม่ต้องเก็บกระเป๋าก็แค่เก่าออกไปหรอขอแค่เก่าใช่ใช่เพลงนี้แหละเว้าเอ้ยมันน่ารักท่อนนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่เพลงเดบิวต์น้องอ่ะที่ไปถ่ายอยู่วัดหน้าวัดน่ะหลายๆฉากอ่ะท่อนพิมพ์ปะที่ติดหูไม่เพลงเดบิวต์เพลงนึงเอาเหรอใช่จำผิดอ่ะมองเห็นพิมพ์เต้นมันมากพิมพ์อ่ะนี่ไงน้องคอปเปอร์ก็แค่เก่าออกไปอ๋อไม่ต้องจัดกระเป๋าเสียงดีมากน้องพิมพ์แล้วก็ต่อด้วยพี่หมาใช่สองคนคือโวคอลเมนโวคอลอ่ะต่อกันเลยอ่ะแล้วถ้ามันน่ารักเข้ากับน้องๆแล้วดูทำหน้าทำตากันดิตึ๊ดตึ๊ดดูคอปเปอร์ทำสีหน้าเก่งขึ้นมากๆพี่เล่นขึ้นมากเขียนโวเอ้ยพี่ฮาร์ดดูพี่นาทำหน้าดิเอ้ยนางจังหนุ่มเกาหลีที่จริงใจไม่ต้องจัดกระเป๋าใช่ไม่ต้องจัดกระเป๋าก็คือไปเลยไงไปเที่ยวแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องแบกแพ็คเตรียมตัวใช่ใช่เอ้ยเธอจินวูก็แสดงสีหน้าเก่งขึ้นมากมากทุกคนเหมือนแบบไปเรียนแบบไปฝึกมาเยอะมากการแสดงออกอ่ะใช่เพราะว่าดูที่เล่นดูธรรมชาติขึ้นเอ้ยพี่สดใสมากเมื่อกี้นี้พี่ขนาดไกลๆยังเห็นความสดใสเลยอ่ะโอ้โหคุณบนเหมือนเต้นอย่างแรงเออคุณบนคือเต้นแรงแบบมาตรฐานดีตลอดคนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางก็มองเห็นได้อันนี้ท่อนบิดได้ท่อนบิดเจ้าชายท่อนบิดน้องพุทธชัยพี่มาพี่อารันเฮ้ยชอบเพลงนี้เพลงโรดทริปใช่ไหมชื่อเพลง
เหมือนไปเที่ยวแบบไม่ต้องแพลนใดๆเราเอาแค่ฟิลเราไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สื่ออารมณ์เพลงได้ดีแบบเหมือนทุกคนแบบว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมือนเขาแบบแสดงสีหน้าเก่งขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เหมือนขี้เล่นกันขึ้นเยอะเหมือนแบบเขาผ่านการฝึกมาเยอะแล้วเขาแบบว่ารู้ว่าเขาสามารถปล่อยจอยธรรมชาติได้ปล่อยทอมธรรมชาติของตัวเองมามันมีเสน่ห์เขาว่ามันอาจจะเป็นเพราะที่น้องแบบฝึกมาเยอะแล้วมันทำให้น้องมั่นใจขึ้นแล้วสิ่งที่น้องมั่นใจมันแสดงออกมาให้เราเห็นว่าอุ้ยทำถึงในทำถึงอุ้ยทำถึงอ่ะคุณน้าเป็นแหละทุกคนดึงเสน่ห์ของตัวเองที่แบบมีอยู่แล้วนะบางคนอ่ะแต่ก่อนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันเล่นหน้าเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือเล่นหน้าเล่นตาเก่งกันขึ้นเยอะจินวุ๊กอ่ะเธอเคยเห็นน้องเล่นหน้าเล่นตาเก่งแล้วแต่ก่อนน้องเป็นคนนิ่งๆไงอันนี้คือน้องแบบทำหน้าทะเลนอะไรเงี้ยดีดีโอเคเดี๋ยวไปดูเพลงต่อไปถลุไม่ใช่เพลงเดบิวต์นะเพลงนี้เขาเข้าใจผิดเองเพลงเดบิวต์เป็น Because of You I Shine ใช่ใช่อุ้ยเลิศ จำได้ดีต่อไปส่วนมากจะเป็นเพลงในรายการเพลงที่เราดูนะ Forget Me Not เพลงสมัยเขาแข่งกันอะอยู่ในเซโร่นะมันจะมีแต่แบบโทรศัพท์เต็มเลยอะสุดยอดใช่โอ้ชอบเพลงนี้ภาพชัดมากโอเคอะโอ้โหพี่ฮาร์ดก็ขุนพลเกือบพอยอดพีระมิดทั้งคู่อะเขาตัวตึงอยู่แล้วใช่ชอบเพลงนี้ใช่โอ้พ่อยอดพีระมิด3คนพอใจป่ะจากกันวันนี้เพื่อพบกันใหม่ลูกฉันก็น่ารักเลยเกินน้องเน็กอ่ะรู้สึกว่าการเต้นของน้องพิมมีเสน่ห์มากอ่ะเนาะการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์น่ะเสน่ห์นี่แหละเขาเรียกความคาริสม่าสูงมากในตัวพิมอ่ะน้องเน็กทีมมีเสน่ห์เก่งมากเลยใช่เก่งขึ้นมากเลยแต่ก่อนอะรู้สึกว่าพี่ฮาร์ดหน้าคล้ายๆกันกับพ็อปเปอร์นะแต่พอดีแล้วรู้สึกว่าไม่คล้ายนะเป็นแบบเอกลักษณ์ของแต่ละคนใช่แต่ก่อนเราสับสนเนาะโอ้โหแล้วน้องแบบฝึกกันกี่เพลงเนี่ยโคตรเป๊ะใช่ฝึกหนักมากเสียงคอปเปอร์น้องเพิ่งสังเกตน้องพุทธชัยมัดผมเหรอใช่เด็กแฝดเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าแบบไม่เหมือนหรอกแต่ว่าพอมาอยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่นะคอเปอร์กับน้องกับน้องฮาร์ดอะเพื่อพบกันมาอ
โอ้น้องโชว์แบบไม่พักเลยอะดูเหมือนเพราะว่าน้องต้องแบบพากันออกกำลังกายหนักมากแน่เลยใช่เพื่อแบบให้แข็งแรงอะใช้ energy เยอะนะมันไม่ใช่มันยืนร้องเฉยๆมันเต้นด้วยบอดด้วยใช่ต้องทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่คืออะไรทำหน้าทำตาเนี่ยอะไรอ่ะชอบคืออย่างพูดละเอียดมากไหมว่าไม่ได้แค่ร้องเต้นนะต้องทำนั่นทำนี่คือแค่น้องทำอะไรวะอ๋อหมายถึงต้องแบบใช้ energy แล้วก็ inner ในการส่งพลังเพลงเออมันต้องแบบสื่ออารมณ์ผ่านสายตาทำหน้าทำตาเพลงที่สามแล้วใช่ไหมอุ้ยมีหลายเพลงเหมือนกันนะใช่มีทั้งหมด7เพลงต่อไปนี่นะคะเพลงพี่ปะเนี่ยใช่ไหมเพลงพี่อะไรอ่ะพี่ที่เคยออกรายการด้วยอ่ะพี่ที่ออกรายการอ๋อมิกฟูดไม่แน่ใจนะใช่แหละที่ร้องกับพี่มิกฟูดอะไรเนาะใช่หรือเปล่าน่าจะนะแล้วก็ชอบอยู่ใกล้กันซะด้วยนะพี่ฮาร์ดกับน้องคอปเปอร์ดูน้องเน็กดุกดิกมากน้องไทยเอ้ย คนยาทะลิมคนไอเโอ้โหเสียงหลบแข็งแรงมากโอ้เพลงพี่อะไรมิกฟุตถ้าเต้นแบบทะเลนน่ะเออดูที่ฮาร์ดดิโอ้คอปเปอร์เหรอใช่ป่ะเธอได้ดูไหมไม่รู้ฉันกว่าสายตาก็เลยท่ามันแบบน่ารักดีมีเลื้อยด้วยนะเออเออเสียงกรีดดูผิวอู้ร้องสดเลยนะนี่เสียงไม่มีส่งไม่มีสั่นโอ้ยโดนน้องอันเนี้ยแบบตกแล้วตกอีกอะน้องคอปเปอร์อะเทลฟาวขึ้นเยอะเลยอ่ะพี่หาจอยเวอร โอ้โหทีมไม่ดีเลยทักมาได้คนที่ไหนอ่ะเรา
ต้องใส่กางเกงตัวใหญ่ๆกันเนาะใช่กางเกงพวกคาร์โก้พวกแบบไปดีล่าให้ทักมาได้ลืมเข้าลืมเข้าบ็อกกิ้งพี่จินวูเอ็นดูไอ้ทักไม่ได้เพลงรุ่นพี่นั่นเองเออเราเจอว่าการเลื้อยหลายช็อตอยู่เด้อแอลพราวกันเหลือเกินเด็กๆดีดีอ๋ออะไรอ่ะฉันนึกว่าเธอพูดว่าดีดีเป็นชื่อเพลงไม่ฉันนึกว่าเธอแบบดีดีอะไรทำไมเธอพูดวะเพลงต่อไปได้พักกันไหมเนี่ยน้องๆแบบยาวมากเล่นยาวกันเลยอะเอเนอร์จีไม่ตกเลยอะเพลงของไอซ์เหรอหรือเตเลอร์นะไอพาริสป่ะอ๋อเออใช่ไอพาริสจำไม่ได้โน้ตแข่งกับคอปเปอร คอปเปอร์คอรันแบบนี้นะภูมิใจอ่ะภูมิใจในน้องคอปเปอร ไอพาลิตใช่ป่ะสองใช่ดี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 ต่อไปอย่าเสียใจคนเดียวเพลงใครอ่ะอย่าเสียใจคนเดียวเพลงช้าเหรออาจจะใช่นะอย่าเสียใจคนเดียวใช่ไหมได้อยู่ไร
ก็ฉันชอบเธอถึงอยากจะคอยช่วยความเศร้าเธอหายไปรู้ไหมเธอว่าทุกคนเราไม่มาแบ่งใครสักคนมันเป็นใครเพลงนี้เคยได้ยินเพลงดังอ่ะมันไปไม่ด้วยกันอย่าเสียใจคนเดียวคุณลองได้ฉันดำน้ำเหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอไม่เป็นอะไรไว้แต่ขอได้ที่เธอร้องไห้จะร้องไห้คนเดียวให้น้องได้พักเป็นเพลงช้าๆบ้างน้องแดนซ์มาหลายเพลงแล้วโอ้ยมันใช้พลังเยอะแล้วน้องๆร้องสดกันน่ะเก่งมากเลยอ่ะแล้วรวดเดียวเลยอ่ะใช่ต่อไปเพลงสุดท้ายนะคะเพลงสุดท้ายน่าจะเพลงเดบิวต์น้องป่ะเนี่ยใช่เย้ The Call of You I Shine ไปดูท่อนที่พี่เขาชอบพี่มาร์คร้องติดหูมากแล้วก็ท่อนที่ทีมท่อนทีมด้วยพี่ฮาร์ดพี่มาร์กด้วยเมื่อกี้น่ะใช่เมนแดนซ์พี่เมนโวคอลที่แดนได้นิดหน่อยนั้นต่างจากใครจากเธอด้วยไหมโอ้เพราะเธอคนเดียวเธอจีเอ้ยเขินจีได้ไหมอุ้ยน้องคอปเปอร์ดีมากชอบสเต็ปขาเมื่อกี้นี่พอยาพีระมิดหลังตัวตึงอะตัวตึงอ่ะโอ้พี่มาดีมากพี่มาการเต้นมีเสน่ห์ขึ้นมากเดี๋ยวคอปเปอร์ชอบโอ้พี่ฮาร์ดโอ้โว้โว้โว้
โอ้โหเป็นเซนเตอร์ได้แบบมั่นคงมากอู้ทุกคนแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แข็งแรงมากเลยอ่ะเออดีขึ้นมากเลยดีไปเรื่อยๆอีกอ่ะตอนเดย์ว่าดีแล้วนะตอนนี้ดีไปอีกอ่ะเนาะพัฒนาไปอีกโหออนสเตจดีมากน้ำตาจะคายทันทีได้ไหมโอ้ขอเธอคนเดียวคืนที่ได้ไหมโอ้ขอเธอคนเดียวบัวแล้วอินวะท่อนไหนวะที่ชอบสเต็ปคาน้องเออนี่แหละตอนท่อนมีแก้มเธอแดงวิเชอรี่นี่แหละก็จะหลีดขุนพลชอบทำถึงมากต่อไปนี้บ้างท่อนของทีมใช่ใช่เนี่ยฉันไม่เคยเป็นยี่ห้อก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พอจะเจออะไรไม่รู้เย็นเดี๋ยวดำนะว้าวโอ้สามเซนเตอร์ปา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 คิดถึงตอนดำตอนเพลงดีเนี่ยที่เราทำดีเอแอร์อะแล้วเราทำทูเวอร์ชันนะที่เราลอกได้เพลงติดหูใช่แล้วเราทำเกือบทูเวอร์ชันของน้องใช่มีความหมายว่าเป็นช่องที่ทำเกือบทูเวอร์ชันของน้องผมทำเยอะมากใช่ชอบเพลงเดบิวต์สนุกมากใช่เพลงเดบิวต์ดีแล้วมันนอกจากเพลงมันสนุกติดหัวแล้วอ่ะถ้าเต้นมันแบบว่ามันดีอ่ะเออชอบเวลาน้องเปลี่ยนบล็อกกิ้งมันดูแบบสมูทดีชอบตอนมีแก้มเธอเดินเป็นเชอร์รี่เนี่ยแล้วมันจะมีสติปค่ะกึกกึกอ่ะมันมีเสน่ห์ล่ะเฮ้ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูวอล์กกันต่อเลยนะคะเป็นวอล์กของงานนี้แหละงานเดียวกันสยามมิวสิกเฟสนะคะไป10กว่านาทีเลย16นาทียาวๆไปเลยมีซับด้วยแต่เราไม่เปิดนะเปิดทำไมเพื่อจะอ่านซับไทยในภาษาไทยอีกหรอไทยในไทยนะไทยในไทยไปอีกเอ้ยนี่ไงมันซ้อมเทศกาลดนตรีสุดแรนดอมที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศโว้ชุดซอมบี้มาแรงมากแรงมากนะพี่โอป้ามากมากอย่างเท่ว่ะทีนี้เธอแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลงนี้มันเท่มากเลยอ่ะเพลงเดบิวต์เขาอ่ะเพลง because อะไรนะ of you I try โอ้โหพี่มากน่าจะใส่เพลงนี้เต้นเนาะเอ้ยไม่ใส่ชุดนี้เต้นเนาะไม่ได้หรอกโคตรเท่อ่ะไม่หวงแฟนคลับหวงไม่ได้นะห้ามโตวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นสยามมิวสิกเฟสกันที่นี่นะฮะวันอาทิตย์มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้ก็แสดงว่าเซอร์ไพรส์นั้นถูกปล่อยออกมาแล้วนะผมกระซิบนะมีมากไหมฉันรู้ว่าเธอเนี่ยเก่งและยังไหวผมก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่ามีเพลงนี้นะฮะใครที่ว่างๆนะอันนี้ผ่านมาแล้วถ้าใครไม่ได้มาก็คือไม่ได้มาแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าใครที่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะมีแต่ว่ามาสยามก็อย่าลืมมานะฮะวันนั้นเข้าใจไหมน้องจะสื่อเข้าใจเนาะโอเคชอบท่านนี้ไม่รู้เย่คุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนไม่น่าเล่นเลยเรื่องเสียงนี้โอ้ลูกห้องซ้อมลูกเวอร์ชันซ้อมทุกคนกลับบ้านนอนฝันดีนอนฝันดีนะเขาบอกวันนี้ฉันยังหัวเลยขนาดน้องไม่ได้ทำอะไรตลกเดียวมากน้องเขาตัดมาใส่เอ๊จินบูมันเป็นงานเทศกาลดนตรีก็จะมีเพื่อนๆศิลปินทั้งรุ่นพี่ศิลปินแล้วก็ได้ยินว่ามีคนก็หวังว่าวันนี้ทุกคนมาเยอะเหมือนกันและ
น้องอลันดูทรงผมดิเรียวสุดๆเรียวมากใครจะมีวงไหนที่วอล์กได้เรียวขนาดนี้ไหมคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเห็นภาพจากสยามมิวสิกเฟสปีก่อนๆมาแล้วก็ของเมื่อวานวันนี้วันที่17เนาะมีสยามมิวสิกเฟสวันที่16ด้วยแล้วก็ได้เห็นภาพจากของเมื่อวานแล้วก็โอ้มายกูดเนสโอ้มีหลายวันเลย2วันถนนตรงสยามตรงนั้นเขาจะปิดถนนเป็นถนนคนเดินช้อปปิ้งแต่ว่ามันกลายเป็นเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนแบบมาดูอันนี้เราแบบเพิ่งเดบิวต์ใช่ไหมครับแล้วก็ถือว่าเป็นแบบงานแรกๆที่แบบออกงานใหญ่ขนาดนี้ครับที่แบบเป็นเฟสติวัลแต่พัฒนาเร็วมากเลยเพิ่งเดบิวต์ไม่กี่เท่าไหร่ใช่ไปได้อีกไกลอ่ะหวังว่าพวกเราจะทำได้ดีคิดดูดิผ่านไปสักปี2ปีน่าจะแบบโอ้โหโคตรปังไปได้อีกอ่ะเด็กรุ่นใหม่เขาแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วน่าจะแบบสร้างมาตรฐานไปอ่ะข้างหลังเมาอะไรกันน้ำเสียงวันนี้ตื่นเต้นมากคือกำลังซ้อมอยู่นะฮะซ้อมหรือเมาเอาดีๆวันนี้เราร้องทั้งหมด7เพลงแล้วหมดแล้วในเพลงที่เราโชว์เนี่ยเราจะมีเพลงพิเศษที่เราแบบไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวน้องพิมพ์โชว์ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโชว์ไปทันสปอยนะโหเดี๋ยวโอ้โหยืดฮะเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายคอนเทนต์นะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะใกล้ขึ้นกันแล้วเมื่อกี้ก็เลยมาทวนแป๊บนึงโอ้โหน้องบุญตั้งใจทำไมขาวออร่าเนาะเออน้องเหมือนหลอดไฟอ่ะไปขอรถตู้บอกด้วยนะว่าคือรถตู้ในนามบัสหลังจากที่พวกเราได้รีวิวมาเนาะก็ตื่นเต้นมากครั้งแรกที่เราได้เพอร์ฟอร์มในมิวสิกเฟสที่มันจะเป็นฟีลแบบว่าเอาท์ดอร์ในพื้นที่ในเมืองด้วยเพราะปกติพวกเราเคยเพอร์ฟอร์มแต่ในพื้นที่ที่แบบเป็นสเตเดียมแล้วก็ตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวระหว่างทางเราคงได้เห็นเองแหละว่าประชากรชาวสยามมิวสิกเฟสเยอะแค่ไหนโอ้แฟนคลับมารอต้อนรับคู่หูโบบะเขาเคยมาดูเออเหมือนเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนเราคุยกับน้องเออเหมือนน้องมาเล่าให้เราฟังวันนี้เราเปลี่ยนจากเดินเล่นมาขึ้นเวทีแล้วก็รู้สึกว่ามันไกลกว่าที่เราแบบเคยคิดไว้เคยฝันไว้วันนี้เราได้มาโชว์ให้เด็กสยามดูกันเรามาเยือนแบ็กสเตจแล้วแล้วผมตื่นเต้นมากตอนนี้บรรยากาศคึกคืนมากๆบอกเลยได้รับพลังวัยรุ่นเยอะมากครับตอนนี้แต่ก่อนเราเคยเป็นแบบว่าน้องบากคิ้วเหรอใช่ใช่เรามาดูปีนี้เรามาเล่นครับโอ้ส่วนมากน้องเคยมาดูกันหมดเลยเขาแน่นอนไม่รู้มั่นใจไปหรือเปล่าที่ปรุงมาบีบฉันเสียวสอกันโดนหน้าคนนึงค่ะพอมาแล้วครั้งแรกอย่าไปทำที่สุดเลยก็ให้แบบตื่นเต้นจะไม่มีแรงแบบมือไม้สั่นอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงพี่เวลีเขาโหดมากเขาเวทีอยู่มากแบบเกือบสยามพี่เวลีพี่วงบุตรบิ๊กมิกฟรุตใช่น่ารักเนาะมาให้กำลังใจน้องแบกมาได้พี่ก็น่ารักมีคนเยอะมากเลยแล้วก็
าจะมาติดตามพวกเราดูพวกเราแล้วก็น้ำพุนก็อาจจะมีสิ่งเฟสแล้วก็แบบมาผ่านแล้วก็คือว่าวันนี้แบบโอกาสดีที่แบบจะได้แบบทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นใช่พอเดียวก่อนแค่วอร์มเนี่ยแค่วอร์มเออวอร์มไม่เยอะเรากำลังเช็คซาวด์เช็คความเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะต้องวอร์มแรงมากคือคนปังเขาวอร์มเดี๋ยวเราทำสมาธิกันแล้วเดี๋ยวพวกเราไปดูกันบนเวทีเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับ Let's go Let's go Let's go ที่ตอนที่น้องฉีกขาฉันปวดขาแทนน้องเนี่ยใครอ่ะเพราะว่าเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะคะเป็นโอกาสที่แบบบางคนที่เขายังไม่ได้รู้จักวงก็จะได้รู้จักวันนี้เพราะเป็นแหล่งรวมเด็กวัยรุ่นอะสยามจะได้แบบถ้าคนชอบก็ไปบอกต่ออะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีดีมากได้มาออกรายการมาออกแบบสเตจแบบเนี้ยมันเป็นไรเรามีหลายคนที่เป็นตำแหน่งตกคนเข้าดอมเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนจะไม่ปักมีใครก็ว่ากันอีกทีนึงเข้าดอมมาก่อนนี่เพลงอะไรอ่ะเพลงแรกป่ะอ๋อเพลงเก่าไปชอบเพลงนี้อ่ะสุดท่าน่ารักพอ get me notเย้เฮ้ยพี่ฮาร์ดน้องเนกน้องเนกของมัมมี่หนุ่มยิ้มหวานน้องร้องเสียงหวานสวัสดีครับอันยองอันเยโยมาคิสกระชายกระตุยอะไรนะก๋วยเตี๋ยวกระตุยก๋วยเตี๋ยวสีขุยอะไรกระตุยเหรอน้องพูดว่ากระตุยอ่ะแฟนคลับเยอะเลยคนดูเยอะเลยใช่ไปกันเลยไปกันเลยคนที่ไหนอะแอบมาได้โอ้โหดังกึกเลยอะเออน้องท่าลิลิตได้ยินเสียงดังกึกมาจากพี่ฮาร์ดเมื่อกี้เออน้องน้องเน็กเขาดูคอนเสิร์ตได้แบบนิ่งเนาะเพราะว่าเขาต้องจับกล้องกันใช่ถ่ายทุกคนเลยอ่ะฉันเห็นอ่ะใช่ใช่รักใจเลยน้องอลันที่มีพูดเหรอเอ้ยไอ้พาลิมาด้วยคนเดียวคือเรามาตัดผมทรงน้องเนกดูดิผมยาวอ่ะต้องผมยาวก่อนใช่ได้สมุนเล็ดฮะอะไรนะสมุนเล็ดแต่มันไม่มีหลานที่ตัดได้แต่ยังไงก็เป็นรองทรง
เอาบูลิตให้ก็เป็นรองทรงใช่ไปตัดเงินคนหล่อดีวะวีมูมีสวยมากเลยถ่ายแฟนคลับเอเนอร์จีดีมากเลยทุกคนอ่ะขนาดเตรนจนเหนื่อยแล้วอ่ะโอ้น้องทีมตัวเลื่อมเลยน้องที่ในฉายาน้องอ่ะที่แฟนคลับทำหูรูปอะไรตัวอย่างเคยอ่านใช่เขาเอเนอร์จีเยอะเต้นแรงถือเขินเลยน้องตั้งใจน้องตั้งใจทำใช่มาครั้งแรกไม่ได้ใจแต่ครั้งที่สองตั้งใจเนี่ยฮะเนาะใช่ไหมพี่ไอดีไปหมดแต่เด็กในค่ายเขาน่ารักกันขอบคุณคนที่มาดูพวกเราในวันนี้นะครับดูว่าทุกคนแบบว่ามารอตั้งแต่เช้าแล้วก็แบบว่าอยากมาดูอะไรอย่างนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับเพราะว่าทุกคนก็ทำให้พวกเราสนุกเหมือนกันเพราะวันนี้เราสนุกมากๆเลยนะครับสนุกมากจริงๆตอนลงมาคือมันรู้สึกแบบมันเร็วมากมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเออมันยังอยากอยู่ต่อนี่มันสนุกมากไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ไม่คิดด้วยว่าจะได้ขึ้นแบบนี้เพราะว่าปีแล้วยังไม่นั่งดูพูดดีปีแล้วผมกระโดดเวทีแหละบล็อกเคมกระโดดดูอยู่เลยเดี๋ยวคุณมาที่นี่เหรอมาที่นี่ดูเหมือนกันใจยังอยู่บนเวทีแล้วแน่วใช่เมื่อกี้สนุกมากเมื่อกี้คนเยอะมากก็มิวสิกเฟสครั้งแรกของพวกเราเนาะก็คนดูแบบขอคุยด้วยได้ไหมครับครับคุณวันนี้เป็นไงบ้างครับดีฮะสมถึงมันจะแม้จะมีอินเอียร์แบบหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำมันออกมาได้ enjoy โตสนุกมีความสุขครับผม enjoy ครับนะฮะแล้วก็เรายังมาเดินสยามอยู่เลยนะปกติปีนี้เราได้มาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแต่คนดูตอนนี้มีคนเป็นเนียหลุดใช่ใช่ถึงแม้เนียจะเนียหลุดดีนะครับได้ยินเสียงทุกคนครับได้ยินเสียงทุกคนครับดีมากครับดีมากครับบ๊ายบายครับยิ้มของเธอและจึงทำให้ใจสั่นเรามาจากเวทีก็สนุกมากครับเพราะว่าเป็นงานแบบที่มันมีความไลฟ์มีชีวิตชีวาขึ้นมานิดนึงครับไม่นิดหรอกเยอะเลยมันแบบสนุกมากเอนจอยมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำไงที่แบบว่าไฮป์คนดูที่แบบเยอะขนาดนี้เพราะมันเป็นงานที่แบบสามารถเข้าชมได้ฟรีทุกคนใครจะเข้ามาดูก็ได้ด้วยมันก็เลยแบบคนเยอะมากครับทุกคนวันนี้เจอกันแล้วบ๊ายบายสนุกมากๆมันมากๆพวกเราอาจจะมันไปหน่อยด้วยซ้ำเพราะว่าตอนอยู่บนเวทีแบบไฮป์กันแบบม่วนมากๆครับผมโอ้โหมันม่วนจอยอะเนาะคือพอเห็นในรูปอะผมไม่อยากจะเชื่อแต่พอไปเห็นจริงๆแล้วก็แบบก็ยังไม่อยากเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเยอะมากมากผมแบบรู้สึกนับถือแฟนทุกคนมากที่ได้มารอดูพวกเราครับเพราะว่าบางคนก็มาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เปิดเราทุกคนก็อยากได้แบบว่าโลเคชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณแฟนทุกคนมากที่อดทนเหนื่อยขึ้นมาให้กำลังใจพวกเราครับพวกเราก็สนุกมากๆเหมือนกันที่ได้มาจอยในมิวสิกเฟสครั้งนี้เห็นมีขอเซลฟี่ด้วยแต่พอโทรศัพท์ขึ้นไปจริงๆวันนี้อาจจะผิดคิวนิดหน่อยตอนแรกอ่ะผมจะขอทะเลดาวตั้งแต่เพลงอยากเสร็จแล้วคนเดียวและช่วงที่เป็นดนตรีว่างๆก่อนจะเข้าฮุกสองแต่ว่ามันเกินไปลืมขอทะเลดาวเลยเพราะตอนแรกผมคิดว่าจะแบบทุกคนครับพลันขอทะเลดาวหน่อยในช่วงเพลงอยากเสร็จแล้วคนเดียวแต่ว่าลืมก็เลยได้ไปขอตอนสุดท้ายแทนตอนที่เราถ่ายดูแล้วก็ผมคิดว่าไหนๆเราเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซลฟี่สักหน่อยละกันเก็บไว้เป็นความทรงจำมิวสิกเฟสครั้งแรกของบัสเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูเก็บแฟนๆทุกคนที่มาดูไม่หมดจริงๆเพราะว่าทุกๆคนอยู่แบบ360องศาจริงๆก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราวันนี้อาจจะมีผิดพลาดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เราจะเอาไปพัฒนาและปรับปรุงบัสของพวกเราครับเดี๋ยวเราลองไปดูรีแอคชั่นเพื่อนคนอื่นกันว่าเขารู้สึกไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะสนุกมากๆพูดเก่งมากเลยอลันใช่ใน MC ได้เลยตลอดเลยใช่ไหมครับจริงใช่ครับสายครับส่งต่อวันนี้เอาจริงสนุกมากแบบมากจริงๆจนแบบเผลอแบบมันไปอ่ะแล้วก็แบบเยอะมากแล้วไม่รู้คนเหมือนบอกว่ามันไปไหมหรือว่ามันปริมาณพอดีแต่ก็ดีก็ถือว่ามีความสุขนะมันไหมมันมันที่จดจำในใจนะครับยังไงก็ขอบคุณสยามมิวสิกเฟสติวัล2023ที่ชวนพวกเรามาด้วยแล้วก็ปีหน้าชวนอีกนะครับอยากมาก็สนุกมากครับขอบคุณที่ให้เราขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราได้ตอนเราชมขอบคุณครับงานเฟสครั้งแรกเป็นไงล่ะครับดีครับมันมากตอนแรกไม่มีความตื่นเต้นเลยพอกำลังจะขึ้นเวทีปุ๊บตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าพอขึ้นไปบนเวทีจริงๆก็แบบสนุกมากครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยหรือว่าไม่ใช่แค่แฟนๆของเราแบบทุกคนเลยแต่จะเป็นแบบคนทั่วไปมาเดินดูคอนเสิร์ตก็แบบขอบคุณมากครับที่มาดูพวกเราแล้วก็แบบเอนจอยกับโชว์ของเราจบไปแล้วกับสยามมิวสิกเฟสเจอกันนะเว้ยบ๊ายบายเป็นวอล์กเนาะใช่
ก็คือทั้งที่แบบว่าตอนแบบด้านหลังเวทีหลังจากที่น้องแสดงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกไปเสียเดียวกันว่าสนุกมากไม่รู้ว่าเราสนุกเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนกับพอแบบว่าขึ้นบนเวทีแล้วมันได้แบบพลังจากเสียงกรี๊ดจากอะไรจากแฟนๆอ่ะมันก็ยิ่งหึกเหิมเนาะใช่แล้วน้องแบบเต้นกันพร้อมดีอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเขาใส่เต็มกันมากเนาะเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาแบบว่าสนุกแบบเต็มที่แสดงperformance อะไรอย่างเงี้ยใส่เต็มมากลงมาคือเปียกกันหมดเปียกเหมือนอาบน้ำมาแล้วพี่ไฮบอกว่าเหมือนขุนพลบอกว่าขุนพลอะเหงื่อออกหรืออะไรไอ้ว่าคุณยังไม่สู้ทีมผมอยากเช็ดเหงื่อให้เลยเออแล้วบอกว่าพวกเขาเลือกเพลงดีนะเออเพลงดีๆเพลงพี่ไอเองเจ้าของเพลงก็มาดูเออแล้วก็เหมือนเขาก็แบบว่าช่วงที่ทอกันบนเวทีอ่ะเขาก็แบบพูดให้เครดิตค่ายดีเนาะแบบว่าขอเสียงหน้าดาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเด็กๆน่ารักกันมาแล้วในค่ายเขาดูรักกันพี่มีฟุตก็มาถึงอะไรแต่ว่าจะเสียงเหมือนเหรอฉันก็คือขุนพลตกคีนิดนึงขุนพลอ่ะส่วนมากครั้งแรกอ่ะน้องเขินแล้วครั้งที่สองน้องยังแก้เขินไงน้องยังเนียนเนียนนะเนียนแต่เราไม่เนียนไงเราหลุดคำนี่แล้วแบบเหมือนน้องๆภูมิใจมากเลยเพราะเหมือนปีก่อนๆน้องๆแบบแค่เป็นคนที่มาดูใช่แต่ตอนนี้น้องทำสำเร็จแล้วน้องได้มาแสดงให้คนดูมาในฐานะศิลปินนะแล้วมีแฟนคลับเยอะมากใช่แล้วแบบตอนที่น้องถามว่าแบบใครดูรายการเราบ้างอะไรเงี้ยแบบทุกคนแบบกรี๊ดมากเลยอ่ะฉันว่าเกิน 50% ในตรงคนชมที่กรี๊ดอ่ะเสียงดังมากคือรายการมันเป็นแบบเขาว่ามันน่าจะดังมากๆในหมู่คนในประเทศเราอ่ะในประเทศไทยอ่ะทุกคนน่าจะรู้จักอ่ะฉันว่านะยังไงทุกคนก็เคยดูอ่ะคนที่แบบยิ่งเป็นวัยรุ่นต้องผ่านตาใช่ๆก็คือวันนี้เหมือนกับน้องๆก็บอกว่าเราก็มาโชว์ให้แฟนคลับเราดูแล้วก็ให้คนทั่วไปอ่ะที่เขาแวะมาดูได้รู้จักเรามากขึ้นมันดีมากเลยนะบางทีทุกคนอาจจะโดนตกจากเล็กจากแบบเต็มจากแบบว่างานนี้ก็ได้จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น้องแสดงออกมามันแบบมันดีมากอ่ะใช่ๆทุกคนมีแบบโชว์เสน่ห์ตัวเองได้เต็มที่มากแล้วก็รู้สึกถึงตอนที่เราดูเพลงที่มันเป็นเพลงเดบิวต์ของน้องอ่ะแต่ก่อนที่เราดูใน MV อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วนะแต่พอเรามาดูในสเตจหลังๆเรื่อยๆเหมือนน้องแข็งแรงขึ้นไปอีกใช่เหมือนพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะคือเขาพัฒนาตัวเองไปอีกจังหวะพี่ฮาร์ทกับพี่เลยนะพี่มาร์คเลยใช่ตรงข้างหน้าใช่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 นั่นแหละเด็กๆ เขาก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าแต่ละคนมีการพัฒนาทั้งด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การแบบอินเนอร์การแสดงสีหน้าคือดีขึ้นเยอะมากๆเนาะแตกต่างจากตอนที่อยู่7-9ใช่อันนั้นคือแบบว่าช่วงที่ฝึกไงช่วงนี้ฝึกเริ่มต้นเขาเราก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเด็กๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดกับที่แล้วก็ควรแบบควรค่าแก่การแบบว่าซัพพอร์ตอ่ะเพราะว่าเขาแบบว่าตอบแทนแฟนคลับด้วยการที่พัฒนาตัวเองแล้วก็เอาสิ่งดีใช่มันเห็นชัดเรารู้สึกได้เลยอ่ะว่าแบบเขาพัฒนาขึ้นในหลายๆคนที่แต่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แสดงสีหน้าเก่งแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยเขาแสดงสีหน้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเก่งมากเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีแล้วก็ลายเต้นก็ชัดขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้ายิ่งแบบปี2ปี3ปีโอ้โหไปได้อีกไกลไปได้อีกไกลเพราะว่าน้องๆแบบยังอายุน้อยกันอยู่แล้วก็ยังแบบว่ามีไฟอยู่ในตัวสูงอะไรเงี้ยถ้ายังแบบว่าพัฒนาเรื่อยๆไปได้อีกไกลเลยอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์วงบักมาให้เรื่อยๆนะคะเป็นเสริมๆให้ในแต่ละเดือนเนาะก็อาจจะไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์แบบในตารางหลักแต่ว่าเราก็จะไม่ได้หายไปไหนก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะก็ฝากแฟนๆวงบัสนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ